เราจะดู ALU นะคะ ALU เนี่ยย่อมาจาก Arithmetic Logic Unit นะคะซึ่งเป็นหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็ Logic นะคะในนี้มันก็จะมีกระบวนการหลายอย่างก็อย่างเช่นบวกลบคูณหารการเคลียร์ค่าการเพิ่มค่าการลดค่านะคะการทำงานของมันเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบ CPU จะส่ง address ไปยังหน่วยความจำหลักแล้วหน่วยความจำหลักก็ส่งข้อมูลเข้าทีหนึ่งแล้วก็ทีสามซึ่งเป็นดิจิเตอร์ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งไปยัง ALU ก็คือไอ้กางเกงเนี่ยนะคะเพื่อไปประมวลผลแล้วก็ส่งออกมายังหน่วยความจำหลักค่ะค่ะจะอธิบายการเคลียร์ค่า R1 นะคะการทำให้ R1 การเคลียร์ค่า R1 ก็คือการทำให้ R1 มีค่าเท่ากับ0นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง move เนี่ยการทำงานมันจะช้าเราเลยเปลี่ยนมาใช้244แทนนะคะโดยที่นำ LCLS 244กับ R1 ต่อเข้ากับ data bus นะคะการ increase R1 นะคะก็คือการทำให้ค่าใน R1 เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยใช้ 74LS 193แล้วก็ 74LS 244นะคะเราใช้193เนี่ยเป็นตัวเพิ่มค่าโดยต่อค็อกเข้ากับขาอัพแล้วก็ให้ขาดาวนะคะเป็นลอจิกไฮค่ะการดีคีส R1 นะคะหรือการลดค่าเราจะใช้244กับ193เหมือนเดิมโดยที่ขาอัพนะคะเราจะต่อเป็นลอจิกไฮส่วนขาดาวเราจะต่อค็อกนะคะอันนี้เราจะมาดูการทำเขาเรียกว่าพวก add สับมาแล้วก็ dip นะคะ add r1 r2 มันก็คือการเอา r1 บวก r2 แล้วก็เอาค่าผลลัพธ์เนี่ยไปเก็บไว้ใน r1 นะคะเราจะให้ t2 เนี่ยเป็น r1 t3 เป็น r2 นะคะทีนี้เราจะมาลองดูว่ามันทำงานยังไง r2 นะคะมันก็จะเก็บตัวแปรไว้แล้วก็ส่งเข้าไปที่ ALU เพื่อไปทำการบวกลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะส่งออกมาที่ data bus นะคะแล้วก็เก็บไว้ที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ